มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยเมื่อเวการเสียเวลานะคะต้องบอกว่า YouTube ค่ะประกาศงดจัด YouTube Rewind นะในสิ้นปีนี้ปกติเนี่ยต้องบอกว่า YouTube เนี่ยทุกๆสิ้นปีเขาจะมีการทำ YouTube Rewind ขึ้นมาเป็นการรวมคลิปเด็ดคลิปดังใน YouTube นะแต่2ปีให้หลังที่ผ่านมา <ๆ S 1> นะ,ะ <ๆ S 1> ต้องบอกว่าโดนวิจารณ์อย่างหนักทำให้ปีนี้เขางดจัดค่ะ ่ซึงช,ช่วง8ปีแรกนะคะตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2017นั้นนี่ค่ะ YouTube Rewind ต้องบอกว่าได้รับผลตอบรับดีมากนะคะแต่เมื่อปี2018ค่ะมีกระแสด้านลบเพราะเริ่มรู้สึกกันว่าทีมงาน YouTube ค่เลือกแต่คลิปจากเซเล็ดังๆที่มียอดวิวสูงๆมารวมไว้ด้วยกันเหมือนเป็นการโปรโมทมากกว่าการสรุปข่าวจริงๆอะงั้น คลิป YouTube รีไวในปี2018เนี่ยจึงถูกกดด i สไลค์ไม่ชอบนั่นเองนะคะสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยเรียกว่าสูงถึง18ล้านครั้งนะคะโอ้โหสูงมากนะคะต่อมาค่ะปี2019 YouTube ก็แก้ตัวทำคลิปที่ คิดว่าคนกดไลค์มากๆในปีนั้นเนี่ยเอามารวมกันโดยไม่ต้องเป็นคลิปของเซเล b บนะคะแต่สุดท้ายอ่ะก็ยังถูกวิจารณ์อยู่ดีค่ะว่าไม่น่าสนใจและโดนดิสไลค์ไปถึง9.2ล้านครั้งนั่นเอง ปีนี้นะคะปี2020เขาก็เลยบอกว่างั้นไม่จัดแล้วนะคะโดยให้เหตุผลว่ามีสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกับปีอื่นๆและคงไม่เหมาะสมที่จะทํานั่นเองค่ะอ่านะคะใครก็ตามที่รอติดตามคลิป YouTube รีววก็ปีนี้ก็พลาดไปนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าปีหน้าเขาจะยังทําอยู่ไหมนะคะเรียกว่าอันนี้ก็เป็นประกาศหนึ่งนะคะของ YouTube ที่ประกาศออกมา